ครับคุณผู้ชมครับเวทีของมหาชนคนมีฝันที่มีโชคให้คุณกอบโกยมหาศาลกับไม่หมดหนี้มหาโชคนี่คือรายการแห่งศูนย์รวมมหาชนคนดังนะครับจากทุกแวดวงที่คนไทยรักและก็รู้จักจะมาร่วมมอบโชคสร้างความฝันของพี่น้องชาวไทยให้กลายเป็นจริงนะครับเพียงแค่คุณเสียงดีก็มีโอกาสกอบโกยโชคไปแบบมหาศาลครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงแต่แชมป์ก็รออยู่เช่นกันนะครับแชมป์4สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับแมนนะครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 95,552 บาทนะครับเอาละกติกาวันนี้ของเราจะเป็นเช่นไรเชิญชมครับเราจะมีผู้ท้าชิง4คนมาให้กรรมการทั้ง5ท่านคัดเลือกจากเสียงร้องเพื่อขึ้นไปท้าชิงกับแชมป์ครับเมื่อต่อสู้ด้วยเสียงร้องแล้วชนะจนได้เป็นแชมป์จะได้โอกาสเข้าไปเพื่อกอบโกยโชคคว้าเงินรางวัลแบบมหาศาลซึ่งแชมป์จะต้องร้องเพลงแลกโชคแลกแบงค์เปล่าให้ได้มากที่สุดเพื่อนำแบงค์เปล่าทั้งหมดที่ร้องแลกโชคมาได้ไปตีตราเป็นแบงค์สมหวังซึ่งจะมีมูลค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของคุณในการคว้าโชคในตู้มหาโชคโดยเราจะมีเงินรางวัลสูงสุดจำนวนถึง 100,000 บาทครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็พร้อมอยู่แล้วใช่หรือไม่พร้อมครับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญมหาโชคเขาพร้อมอยู่แล้วไปพบกับเขาครับพระเอกสุดหล่อของเรานะครับพอดสรันกับเพลงนี้ครับแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเล็บแบนสีดำใส่ตอนกลางวันกลางคืนเด็กเห็นแปลงปะไปพบกับเขาครับพระเอกสุดหล่อของเรานะครับพอดสรันกับเพลงนี้ครับแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเล็บแบนสีดำใส่ตอนกลางวันกลางคืนเด็กเห็นแปลงปะไปพบกับเขาครับพอดสรันแอบเก็บความในใจไว้ภายในแบนสีดำไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในนั้นฉันนั้นแอบซ่อนน้ำตาแสงทำเป็นยินดีทั้งที่หัวใจข้างในมันชาแกล้งยิ้มออกมาบอกเธอว่าไม่เป็นอะไรแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำแอบมองเธอยิ้มให้ชายคนนั้นช้ำก็ต้องเก็บไว้สิ่งเดียวที่สำคัญคือฉันไม่เคยได้บอกเธอไปว่าภายในใจฉันคิดอะไรเกินเลยฉันจะเก็บข้อความในใจให้เป็นความลับต่อไปเสมอขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอก็เป็นได้เท่านั้นเพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไปฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจได้เป็นแค่เพื่อนเธอก็สุขใจขอบคุณครับสวัส
ดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหมายว่าผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาร้องเพลงมาร้องเพลงออกทีวีอะไรแบบนี้นะไม่ค่อยได้เจอพอดเพราะร้องเพลงประกอบละครอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยอ๋อร้องทุกเรื่องร้องทุกเรื่องใช่เออแต่เพลงนี้เก๋นะที่เอามาร้องอ่ะมันกำลังดังใช่มั้ยโหเพลงนี้เพราะมากชอบมากเค้าดังในโซเชียลฝากผลงานหน่อยครับผมก็ฝากช่องแล้วกันตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเป็นงานหลักงานรองตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ทํา YouTube ช่องพอสลัน Channel นะฮะที่คุณไปสัมภาษณ์คนนี้ใช่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยสัมภาษณ์แขกรับเชิญด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณกันก่อนนะครับผมครับผมชื่ออะไรวะพอสลันอะไรแม่แขกรับเชิญมหาโชคของเราในวันนี้ทั้งหล่อและเสียงดีจริงๆเลยนะครับส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับไรอันแฟมิลี่รับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันครับเอาละตอนนี้นะครับผมถึงเวลาเมื่อกี้แขกรับเชิญแต่เจ้าบ้านนะครับไรอันแฟมิลี่เขาก็ต้องมีโชว์ต้อนรับแขกของเขานะครับวันนี้ไม่ได้ร้องคนเดียวเขาพาคนที่เขาชอบมาด้วยดูสิว่าจะเป็นใครไปพบเลยครับเปรียบตัวข้านี้ดังสอนพระรามยิ่งปากกลางใจผู้ใดก็ตามต้องหลงมนตราจนไม่อาจห้ามดวงใจไปจากฉันสอนรามนะโอ้โหยังสลับเวลามาให้พวกเราจนได้นะคุณไรอันนี่คุณเก่งกันนะไรอันแฟมิลี่เนี่ยนะแน่นอนครับเชิญเข้ามาจนได้นะเพราะนี่คือเดี๋ยวเนี่ยจบปุ๊บไปไหนไปแสดงที่พิจิตรครับไปที่พิจิตรไปปุ๊บ
สวัสดีครับครับแค่นี้ไม่ต้องแสดงก่อนเล่นทุกบทตอนนี้พระเอกเขาเล่นอยู่แล้วนะพระเอกพระเอกตัวโจ๊กตัวโกงล่าสุดเล่นนางเอกแล้วใช่ไหมเล่นยังไงเป็นแก้วหน้าม้าไงครับอ๋อเล่นเป็นแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าเนี่ยแบงค์เล่นมาตั้งแต่9ขวบแล้วครับพี่นิงเหรอปัจจุบันนี้ก็ยังแบบพอมีสภาพพอแล้วก็แสดงเอออ่ะน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากเพลงสอนพระรามไปด้วยนะครับให้ไปปักกำลังใจของทุกๆคนนะครับผมเขามีสอนพระรามครับผมแต่ผมอะถึงแม้จะไม่มีสอนพระรามปักกลางใจแต่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้เสมอเชิญบริษัทแบงค์แบงค์จะไปพี่จิตใช่ไหมครับเดี๋ยวไปไปเลยเชิญกันด้วยสิเอามันไปด้วยเลยขอบคุณแบงค์ครับขอบคุณมากเลื่อนเลื่อนไปครับและต่อไปก็จะเข้าสู่การคัดเลือกคนที่จะได้มาท้าชิงกับแชมป์ซึ่งเรามี4คนพวกเขาจะต้องร้องเพลงอยู่ในตู้สีของตัวเองโดยที่จะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าใครอยู่ตู้สีไหนหลังร้องจบเสียงที่ถูกใจกรรมการมากที่สุดจะได้ไปท้าชิงกับแชมป์ในวันนี้และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าชิงทั้ง4คนครับถ้าพร้อมแล้วทั้ง4ท่านร้องครับรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวดายอย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเหงาเห็นมีแต่เหงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเมื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาแรกเจอก็ผิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องการท่านนะครับผมไม่รู้เห็นคุยไปด้วยสนุกไปด้วยนะจะเลือกใครนะครับเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วชอบโต้สีไหนเลือกสีนั้นนะครับเตรียมตัวเลือกครับนานอ้าวสีเขียวนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญโต้สีเขียวเอามาเลยเป็นใครสวัสดี
ีลูกสวัสดีครับนายนี่เองนายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ15ย่าง16แล้วครับ15ย่าง16เหรอ16น่าจะปีนี้ครับเหรอโอ้ยเขาไม่ได้ดูโตอะไรมากนะเด็กน้อยเลยอ่ะเอ้าวันนี้มาขอโชคเพื่อการศึกษาเพราะว่ายังเรียนอยู่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายอายุ15ปีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ที่บ้านของผมอาศัยกันอยู่ทั้งหมด3คนครับมีพ่อแม่และก็ผมครอบครัวของผมประกอบอาชีพหลักคือขายดอกไม้พวงมาลัยครับขายกันได้10กว่าปีแล้วครับแต่จะขายเฉพาะวันโกนกับวันพระเท่านั้นครับพวกเราจึงแยกกันขาย3ร้านครับมีร้านพ่อร้านผมแล้วก็ร้านแม่ครับรายได้ของครอบครัวผมรวมกันทั้งหมด3ล้านได้อยู่ประมาณ 3,000 บาทครับวันที่ครอบครัวของผมไม่ได้ขายดอกไม้พวงมาลัยครับพ่อกับแม่ของผมก็จะไปรับจ้างทั่วไปต่อเติมบ้านทําไฟทําน้ําประปาครับแล้วก็คุณพ่อก็จะมีอาชีพเสริมที่รับทําขวัญนาคแล้วก็ตั้งศาลครับแล้วผมก็จะไปช่วยพ่อแม่ในเรื่องพวกนี้ด้วยครับแต่งานพวกนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันครับตอนนี้ตัวผมเองก็ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งจบชั้นม.3กำลังจะไปศึกษาต่อชั้นม.4ครับซึ่งในการไปศึกษาต่อชั้นม.4นะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควรครับไหนจะค่าเทอมค่ารถรับส่งค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนครับผมเลยต้องการทุนการศึกษาเพื่อไปแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับผมก็อยากจะหาเงินทุนเรียนเองครับเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ของผมเครียดมากๆเลยครับตอนช่วงโควิดพ่อกับแม่ของผมไม่ได้ทำงานจึงต้องเอาที่ดินไปจำนองครับเพื่อเอามาใช้จ่ายในครอบครัวครับผมเลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่สิ่งไหนที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยครับผมไม่อยากให้พวกท่านเหนื่อยไปมากกว่านี้แล้วครับมันนึกถึงอะไรลูกเลยร้องไห้มันนึกถึงยามที่ผมกับครอบครัวลำบากพ่อแม่ต้องดิ้นรนทุกอย่างหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมาเลี้ยงดูผมใช้จ่ายในเรื่องต่างๆการเรียนค่าอาหารการกินผมอยากจะสู้เพื่อครอบครัวแบบที่พ่อแม่สู้เพื่อผมมาตลอดนั่นมันกำลังบอกว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูวันนี้เขามาเพราะสิ่งนี้เขามาก็เพื่อสิ่งนี้ที่เขาอยากจะมีเงินทุนไปสำหรับเรียนวันนี้เห็นแล้วมันลำบากสิ่งที่เขาจะทำอะไรได้เขาทำหมดเลยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬาเล่นดนตรีใครให้ไปร้องเพลงไปอะไรก็ได้ที่ทำได้หมดเลยพยายามทำหมดเลยพ่อแม่ภูมิใจลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะภูมิใจไม่มีอะไรจะสอนหรอกมีแต่กำลังใจดีๆที่จะให้น้องนะครับสู้สู้สู้เก่งอยู่แล้วขอบคุณมากครับนายอยากช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าฐานะที่บ้านของเขายากจนเขาจึงอยากได้ทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่วันนี้โชคที่เขามาขอนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงแล้วล่ะครับวันนี้นายเตรียมเพลงอะไรมาร้องแข่งกับพี่แมนแม่ไม้รายวันครับแม่ไม้รายวันเสียงร้องของนายจะทำให้โชคที่เขามาขอเพื่อการศึกษาเป็นจริงได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันครับกลับเข้าสู่เวทีของมหาชนคนมีฝันที่มีโชคให้คุณกอบโกยมหาศาลกับไม้หมดหนี้มหาโชคซึ่งเรากำลังอยู่กับการแข่งขันเพื่อหาแชมป์ให้ได้ไปคว้าเงินรางวัลแบบมหาศาลในตู้มหาโชควันนี้ผู้ท้าชิงคนใหม่ยังนายที่เขามาขอโชคเพื่อการศึกษาเขาได้นำบทเพลงแม่ไม้รายวันมาร้องเพื่อท้าชิงครับตอนคุณมาคุณบอกว่าอยา
ากับสามีเป็นไม้มาหลายปียังไม่มีแฟนใหม่แม่ช่อชมวงกำลังเป็นช่วงปลัดใบกระดังงาหล่นไฟและติดใจหอมจังแม่แตงเท่าตายพอตกไม้แฟนเมื่อเลยหวานผ่านเพลินดูสองเดินตึงตังเมื่อฟางไกลไฟมีทางจะไม่มากจังเลอใจไปอิงอังอะนิจจังอะนิจจังเก็บขนมตกดินเก็บเศษรักจากดินยังผิดสินสินทาไม่ตั้งใจแล้วไปโดดเหวตามาไม่ได้เรียนโหราวันข้างหน้าเกินทำลายตอนคุณมาก็บอกว่าอยากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาขอไปดีกันใหม่แม่ช่อมาลีน้องลวงพี่นี้ไม่เป็นไรถ้าน้องไปเจอคนใหม่อย่าหลอกใครนะนมเรียบร้อยน้องจบแล้วเอ้ยดีกว่าในตู้เยอะเออไม่แล้วมันก็ดูเก๋ด้วยนะดูแบบเก่าๆลูกตุ้มเก่าๆอ่ะเออมาพี่เอเชิญครับน้องนายสวัสดีนะลูกมาหาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวดีลูกสิ่งใดที่พอทำได้ก็ทำอย่างที่หนูพูดเอาไว้อ่ะหนูเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีฟังจากน้ำเสียงแล้วก็คือห่วงใยไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่รักตัวเองให้มากด้วยนะลูกแล้วก็ต้องห่วงตัวเองให้มากด้วยเข้มแข็งอดทนนะลูกพอเห็นมาเยอะแล้วน้ำตาแห่งความจนนี่สร้างให้คนสำเร็จมาเยอะแล้วเราเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนการร้องเพลงชมจริงๆนะดีกว่าในตู้เยอะเลยลูก ดีกว่าจริงๆหนูขึ้นมาหนูมีหมดเลยนะลูกล่อลูกชนลูกเล่นคือเอื้อนได้หมดเลยลูกเพียงแต่อยากเพิ่มเติมในวันนี้เพลงนี้ทำไว้ให้ขยี้ให้เอื้อนเลยลูกมันมีหลายจุดที่หนูต้องเติมเท่านี้แหละครับโชคดีครับเชิญพิธาครับวันนี้ได้เห็นนายทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของคำว่าลูกแต่ก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยเรื่องของการเรียนนะครับสำหรับเรื่องการร้องเพลงก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะลูกคือการร้องเพลงประกวดเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงมากกว่านี้เท่านั้นเองอันนี้ในวัย15ขวบถือว่ายังเป็นอะไรที่สามารถฝึกได้เยอะมากถ้าเรามีความรักตรงนี้จริงๆฝากไว้เท่านี้ครับให้โชคดีครับเชิญอาจารย์แม่ฮะก็ต้องสู้นะลูกนะเราเป็นเหมือนตอนนี้เราเป็นลูกคนเดียวแล้วเป็นพี่ชายด้วยต้องเข้มแข็งป้าเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะมีเสียงแบบเก่าๆเพียงแต่ยังมันมีข้อจำกัดของความเป็นเด็กด้วยในวัยนี้เสียงก็กำลังแตกด้วยแหละการควบคุมเสียงก็ยากเพราะดูจากที่เขาร้องเหมือนเขาพยายามจะทำอยู่แต่มันทำไม่ได้แต่หนูฝึกได้หรอกสู้นะป้าเป็นกำลังใจให้ครับผมเชิญไรอันฮะครับน้องนายเก่งครับแล้วก็ภูมิใจให้น้องเป็นเด็กดีของครอบครัวด้วยก็ขอให้น้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนให้น้องตั้งใจมากๆแล้วก็ขอให้สมบัติทุกสิ่งนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับตั้งใจเรียนขอบคุณครับเอาละครับจบหน้าที่ของผู้ท้าชิงต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแชมป์4สมัยแมนพิสิทธิ์พงศ์ที่มหาโชคใช้นี่ให้กับครอบครัวซึ่งเขาก็ได้สะสมเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 95,552 บาทและบทเพลงที่แมนจะนำมาร้องเพื่อป้องกันแชมป์ก็คือเพลงคิดฮอดทุกคนครับบนน้องแนมสาวแอนคนกาลสินเมืองลายน้องอานอำนาจเจริญน้องพินร้อยเอ็ดคนชื่อกระทินน้องนรินอยู่มุกดาหาร
สาวน้ำสักคนสาวมนน้องคายสารคามน้องคายสาววิไลเป็นคนบึงการขอราดน้องสมนครพนมน้องตาชัยภูมิน้องแอคนนั้นสาวอันอันน้องบัวลำพูคิดทอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนะเบอร์ที่ให้มายังเมมติดมือถืออยู่บ่ได้โทรหาบ่ได้แปลว่าลืมโปรดรู้คนที่เคยไปมาหาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินทร์น้องออดจะสอน้องอำสาวบุรีรัมคนนางรองชื่อจอมเคยเจอศรีสะเกดน้องอานทุกนามจำได้เสมอถึงงานพลาดใจอดเจอแต่หูแน่เด้อคิดบ่ทุกคนหากใจอดเจอแต่หูแน่เด้อคิดฮอดทุกคนชอบเขาอย่างนะเวลาเขาร้องเพลงที่ยากอ่ะทำไมมันดูง่ายแล้วก็ฟังสบายสบายเลยเชิญอาจารย์แม่ฮะคนนี้ก็เชื่อขนมกินได้ตลอดแหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแมนมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วนะลูกทุกวันนี้เวลาหนูร้องเพลงมันเหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในร้านอาหารโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้กับเพลงนี้ก็เพราะอยู่แล้วครับนิดๆหน่อยๆมีเสียงแผลบแห้งๆบ้างเชิญพี่เอฮะครับวันนี้มีแหบเนาะแหบไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆอ่ะแมนเขามีพลังเนื้อเสียงเนื้อเสียงเขาจะออกมามากกว่านี้แต่วันนี้มันมีกึ่งลมมาปนค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะลูกที่ถามว่าเสียงแหบเพราะไหมเพราะแล้วก็เพราะมากด้วยเก่งจริงๆนะต้องยอมรับจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ถือว่าหวานได้ใจจริงๆครับเชิญพิชาครับดีเลยเจอกันวันแรกเนาะคือไม่รู้แหละที่ผ่านมาเสียงเป็นยังไงแต่วันนี้สิ่งที่เห็นคือความมีเสน่ห์ในตัวแมนทั้งในเรื่องของการปล่อยเสียงวิธีการทั้งภาพและเสียงคือมันน่าติดตามมากอยากจะให้รักษาตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ที่ห่วงอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามันเสียงแหบจริงๆมันก็ต้องพยายามรักษาแล้วก็ต้องใช้วิธีแบบที่เราร้องวันนี้คือไม่ดันมันจะเกิดความนุ่มนวลเฉพาะของตัวเองมีเสน่ห์มากครับเชิญพี่พรครับโอ้ยเก่งมากเลยเนาะเชื่อว่าผมเคยหัดร้องเพลงของพี่มนแคนนะตายร้องไม่ได้เลยแล้วรู้สึกว่าฟังเขาร้องกับผมก็เป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งเก่งนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขามีความเป็นพี่มนแคนแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ของตัวเองใส่ลงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันพอดีมันโอเคมากๆนะเก่งอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับเอาละครับไม่รู้ใครแชมป์หรือผู้ท้าชิงตัดสินครับผู้ท้าชิงคนใหม่ของเราน้องนายจากพระนครศรีอยุธยามาขอโชคเพื่อการศึกษาแชมป์4สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์มาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพิชาจะให้ใครแมนหรือนายพิธาจะให้ใครครับแมนค่ะแมนครับ1ต่อ0นะครับแมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะฮะผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของนายถ้านายไม่ได้1คะแนนนี้
กลับวังน้อยครับแมนค่ะแมนครับ2ต่อ0นะครับแมนได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับมาพี่เอ1คะแนนให้ใครครับแมนครับแมนเช่นกันนะครับ3ต่อ0นะครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับนายก็สู้ต่อไปสิ่งที่หนูมาทำเรียกว่าเด็กกตัญญูก็ขอให้หนูต่อสู้กันต่อไปพี่พอสครับให้กำลังใจกันหน่อยก่อนจะจากกันไปครับเก่งอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าโตไปไม่ลำบากแน่นอนนะเพราะเราทำเป็นทุกอย่างนี่เราต้องสู้กันต่อไปนะอย่าท้อพี่เป็นกำลังใจให้เชื่อว่านายทำได้ขอบคุณนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับเอาละถึงเวลาที่แมนจะต้องร้องแลกโชคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเพลงกันแต่ตอนนี้ต้องถามก่อนแต่ละคนอยากให้เขาร้องเพลงอะไรเอาเพลงที่ท่านอยากให้ร้องนี่แหละไปสุ่มเพโรคซึมเล่าครับโรคซึมเล่าพี่ทาสตริงหน่อยดีกว่าแบบร็อกร็อกเอาไปเลยเอาไปเลยพี่สุแล้วครับอยากฟังพี่เบิร์ดอะหวานนิดพี่เบิร์ดไม่ได้ไปไม่ถึงอะของพี่อั้นอะห้ามทิ้งครับของห้ามทิ้งของอะตอมของพี่พอดอ่ะเพลงลูกทุ่งเขาเก่งอยู่แล้วอยากได้เพลงสตริงยุค90บ้างสมัยที่เราแบบเที่ยวอยู่นะเช้าไม่กลัวของพี่พุทธแมนจะต้องลุ้นเพลงที่คณะกรรมการอยากฟังในตู้สุ่มเพลงซึ่งเขาจะได้เพลงอะไรนั้นไปลุ้นกันเลยครับพร้อมไหมพร้อมครับเตรียมตัวจะได้เพลงอะไรนะครับสุ่มครับลุ้นกันใครอยากฟังพี่ซูอ้าวได้ฟังนะครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงครับฉันรู้ว่าเธอรู้และฉันก็รู้มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่กว่าจะรู้ก็เริ่มพัวพันปล่อยให้รักกันได้ยังไงทั้งที่เธออยู่กับคนนั้นไม่รู้ว่าใจคิดไม่คิดว่าใจเผลอเวลาใกล้ใกล้เธอหัวใจมันสั่นในสมองว่าให้เลิกไปแต่ลึกๆข้างในต้องการแล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหนกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่หนึ่งไม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีป่านนั้นเรายังมารักกันพวกคนใจอ่อนกับชีวิตครึ่งกลางๆไม่มีหวังที่แท้และแน่นอนไม่รู้ใครเริ่มก่อนในเกมนี้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่เราเลือกทางใดรักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้ต้องทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีขอบคุณครับ
เฮ้ยผมชอบนะเพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะผมว่าตอนแรกๆเข้ามาดีนะมีช่วงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรอมีช่วงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงด้วยใช่แล้วช่วงนั้นอยากได้เงินคืนนะคะแต่ไม่ได้แล้วเลยต้องไปหักท่อนอื่นใช่ไหมใช่ได้ไปทั้งหมด42ใบและวันนี้แม่ก็ร้องแลกโชคได้แบงค์เปล่ามาทั้งสิ้น42ใบซึ่งแบงค์เปล่าทั้ง42ใบนี้จะถูกตีค่าเป็นแบงค์สมหวังที่มีมูลค่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของแมนครับโดยในตู้มหาโชคจะใส่แบงค์สมหวังที่มีมูลค่า20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทเขาจะมีโอกาสคว้าแบงค์ในตู้มหาโชคเพียงแค่1ใบเท่านั้นแบงค์เปล่าที่ร้องแลกโชคมาได้ทั้งหมดจะถูกตีค่าเป็นแบงค์ที่คว้าได้ในตู้มหาโชคทันทีแต่เรามีโชคที่มหาศาลกว่านั้นครับเพราะในตู้จะมีแบงค์สมหวังทอง1ใบถ้าคว้าได้แบงค์สมหวังทองรับเงินรางวัลไปเลย 100,000 บาทครับไปลุ้นกันเลยว่าแมนจะคว้าแบงค์สมหวังทองได้หรือไม่ได้42ใบถ้าได้แบงค์พันจะได้ 42,000 นะครับถ้าพร้อมแล้วแบงค์ทองอยู่ไหนล่ะนะเดี๋ยวแป๊บนึงแบงค์ทองครับเอาเลยขอแบงค์ทองขอแบงค์ทองมาเฮ้ย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 ขอแบงค์ทองขอให้พันนะพันหนึ่งจะได้เท่าไรหรือจะได้แบงค์ทองถ้าแบงค์ทอง100,000ครับทองไปเลยสมหวังทองสมหวังทองแต่ได้แบงค์สมหวัง 1,000 นะครับเลยได้ทั้งหมด 42,000 บาทครับโหตัวเลขกระโดดเลยสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 137,552 บาทครับโอ้โหเรียบร้อยสะสมต่อไปป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดนี่มหาโชคไม่เคยเล่นละครกับขวัญใช่สู้ได้ต้องเล่นละครอ่ะสู้ได้อยากเล่นกับพี่บนอะไรบนเลิฟซีนไหมจริงเปล่าอย่าเที่ยวพูดปากค่อยนะอย่าปากค่อยนะอย่าปากค่อย